ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็เป็นรายการที่เรียกว่าต้องบอกว่าเป็นการนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาลงมือใช้ลงปฏิบัติลงภาคสนามซึ่งจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดหลายอย่างมากบางทีเราก็ไม่เข้าใจในขณะที่เรากำลังเผชิญกับความจริงอยู่เราอาจจะเข้าใจหลักเข้าใจทฤษฎีต่างๆมามากมายค่ะแต่ตอนที่มันเผชิญกับความจริงเนี่ยไอ้ตัวกิเลสของเราที่มีอยู่กับไอ้ตัวบุญบารมีของเราที่มีอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยขาดสติหรือเปล่าถ้าเราขาดสติเนี่ยไอ้กิเลสก็จะทำงานถ้าเรามีสติบารมีก็จะทำงานค่ะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยเรียกว่าบารมีทำงานทันทีเลยค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยกิเลสก็ทำงานเราก็เลยกลายเป็นธาตุของกิเลสธาตุของอารมณ์เมื่อเราเป็นธาตุของกิเลสเนี่ยเราก็จะวนเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พุทธเจ้าตรัสเรื่องของวัฏฏะสงสารนะคะกรุงเทพฝนตกหนักใช่ไหมคะซาแล้ววัดภูจวงก็ฝนตกหนักค่ะซาแล้วเหมือนกันแต่ก็หนักไม่มากนะคะเพราะเมื่อคืนเนี่ยประมาณตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งลงมาจากห้องทำงานนะคะห้องทำงานก็ฝนก็ไม่ตกแล้วนะคะไม่ตกตกหนักช่วงหัวค่ำหน่อยนึงนะคะก็พูดต่อค่ะว่ารายการธรรมวลีเป็นรายการอภิธรรมนะที่เป็นวิปัสสนาแนวอภิธรรมที่นำมาใช้ถ้าใครสนใจเรื่องของจิตวิทยานะคะก็จะฟังพอเข้าใจบ้างแต่ก็ไม่ใช่จิตวิทยาโดยตรงตรงแบบพุทธศาสนาแต่ไม่ตรงแบบทางโลกเป็นคนละแบบกันนะคะมันคือการเรียนรู้ที่ไม่ต้องลงทุนจากสิ่งภายนอกเลยแม้แต่นิดเดียววิชาอื่นๆเนี่ยเรียนรู้ต้องลงทะเบียนเรียนต้องมีพื้นฐานคำว่าพื้นฐานในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกบารมีบารมีเนี่ยถ้ามีน้อยการปฏิบัติก็จะยากนะคะบารมีเนี่ยถ้ามีมากการปฏิบัติก็จะง่ายแล้วแต่ละคนก็มีบารมีเนี่ยไม่เหมือนกันชีวิตจริงเลยนะคะบางคนเนี่ยดำเนินชีวิตอย่างเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงบางคนมีบารมีด้านความอดทนมีปัญญาบารมีมากความอดทนสูงเนี่ยจะดูดีในสังคมเลยค่ะสังคมเนี่ยจะดูคนคนนั้นน่ะดีเลยเพราะว่าเมื่อเสียงที่มากระทบเนี่ยคนที่เขามีสติเขาก็จะมีปัญญามาด้วยทันทีเลยค่ะถ้าทันอารมณ์ปัจจุบันนะคะปัญญามาเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ดีหรือเป็นเสียงที่ไม่ดีคนที่เขามีสติแล้วเขามีปัญญาเท่าทันเสียงนั้นเนี่ยจะไม่มีทางที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยทุกข์เลยแต่ถ้าเกิดเสียงเดียวกันบารมีไม่เท่ากันมีกิเลสเก่าอยู่ด้วยเยอะสติมันอ่อนพอสติมันอ่อนกิเลสมันก็ทำงานอย่างเช่นเรามีโทสะแรงเรามีสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่แรงพอเรามีโทสะแรงเรามีสิ่งที่ไม่ชอบอยู่แรงกระทบปุ๊บเมื่อมันเกิดขึ้นที่ใจ
เราก็ปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันออกมาเป็นพฤติกรรมทางคำพูดแล้วก็การกระทำสวัสดีค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการแสดงออกจะบอกควบคุมพฤติกรรมเอ๊ะก็ในเมื่ออาจารย์บอกอยู่ว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นการเรียนรู้ชีวิตตามความเป็นจริงไม่บังคับฟังดูนะคะไม่บังคับคืออันไหนไม่บังคับสภาวะแต่บังคับพฤติกรรมเพราะว่าคนชอบเถียงกันไงก็พระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับธรรมชาติทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติทีนี้ก็เลยปล่อยธรรมชาติของกิเลสทำงานเต็มที่เลยก็ไม่ใช่คนที่เขามีสติอ่ะเขาจะแยกออกว่าอะไรที่มันต้องปล่อยตามธรรมชาติอะไรที่มันควรต้องเก็บธรรมชาติบางอย่างเอาไว้เช่นธรรมชาติของกิเลสเนี่ยเขาไม่ปล่อยค่ะธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันต้องมีศีลเนี่ยเป็นตัวกำกับบังคับไม่ให้กิเลสมันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวศีลเนี่ยมันคือขอบเขตของกิเลสที่จะออกไปได้ทุกคนมีกิเลสค่ะมีความรักสวยรักงามมีความชอบใจในการกินการอยู่มีการต้องการเที่ยวสนุกสนานไปตามอำนาจของกามคุณทั้งหลายทุกคนสามารถทำได้ 100% เต็มที่เลยค่ะแต่มันมีขอบเขตศีลเนี่ยแหละค่ะจะเป็นขอบเขตของการแสดงออกเราขออนุญาตใช้คำว่าแสดงออกมันจะฟังง่ายไม่อย่างนั้นก็จะบอกว่าอ้าวอันนั้นก็ห้ามทำไม่ดีก็ห้ามทำไม่มีใครเขาห้ามเราหรอกค่ะโลกใบเนี้ยทุกคนสามารถที่จะทำอะไรก็ได้สวัสดีค่ะคุณตั้มทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้แต่มันมีกรรมมันมีกฎอยู่กฎหนึ่งซึ่งยังกฎอื่นเนี่ยอย่างเช่นเราไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้หรือเรามาอยู่ในองค์กรอยู่ในสังคมไหนเนี่ยเขาจะมีกฎกติกาของสังคมเนี่ยให้เราเนี่ยยอมรับและทำตามถ้าเราไม่สามารถยอมรับกฎกติกาและทำตามได้เนี่ยสังคมนั้นเขาก็ไม่ยอมรับเราเหมือนกันอันนี้คือกฎกติกาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เราเกิดมาแล้วแต่ว่ากฎอีกกฎหนึ่งเนี่ยถึงเราจะยอมรับมันหรือเราไม่ยอมรับมันเราเลือกไม่ได้ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องได้รับกฎแห่งกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกฎแห่งกรรมที่เป็นกุศลหรือกฎแห่งกรรมที่เป็นอกุศลยังไงเนี่ยเราก็ต้องได้รับกฎของกรรมซึ่งกฎแห่งกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการแสดงออกนั่นแหละท่านญาติธรรมคะมันเกิดขึ้นจากการแสดงออกขออนุญาตเปลี่ยนคำพูดค่ะเป็นการแสดงออกเพราะว่าพอเราบอกว่าการกระทำเนี่ยกรรมคือการกระทำเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจยากว่าเฮ้ยกรรมคือการกระทำเจตนาก็เป็นกรรมทีนี้คนก็เลยสับสนว่าไอ้วิบากกรรมที่มันจะเป็นอกุศลได้เนี่ยหรือสิ่งที่มันจะเป็นบุญได้เนี่ยมันจะมีหลายแบบแต่สิ่งที่มันจะทำให้เราได้รับวิบากกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลได้เนี่ยคือการกระทำหรือการแสดงออกนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะก็มันก็คือการแสดงออกนั่นเองนะคะอินเดียจะไปหรือเปล่าจะเต็มแล้วนะความจริงตอนนี้เต็มแล้วนะอินเดียน่ะล้นแล้วนะคะในการเดินทางไปอินเดียซึ่งต้องบอกว่าความจริงเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านมีโยมเนี่ยมาขอกันคนที่ขอยังหมอบไม่หมดเลยนะคะเนี่ยกะว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันตอนคอร์ส เดือนธันวาแล้วค่อยคุยกันปรากฏว่าคนชวนกันเองค่ะด้วยความที่ว่าเราจัดมานานนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้จัดดูแลเองทุกทีก็จะมีพี่วันนะซึ่งแกก็ช่วยดูแลแล้วก็ในการจัดพาญาติโยมไปแต่ครั้งนี้เนี่ยให้บริษัททัวร์ช่วยดูแลเลยค่ะเก็บเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างทุกทีเราจะซื้อทัวร์ทางนู้นไว้เฉยๆแล้วก็มีทางนี้เป็นไกด์พาไปครั้งนี้เนี่ยก็คือเข้าระบบของทัวร์เลยเพราะว่า
เวลาของการทำงานเนี่ยมันไม่มีจะมานั่งเก็บเอกสารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใครติดต่อมาปุ๊บเนี่ยก็ให้ทัวร์ช่วยดูแลเลยแต่รูปแบบนะคะรอวีซ่าจากท่านปลัดบอกท่านปลัดช่วยอนุมัติเร็วๆหน่อยตอนนี้จะเต็มแล้วค่ะนะแต่จริงๆตอนนี้มันเต็มแล้วเต็มที่ตั้งไว้ละนะคะมันส่วนของเกินออกมาก็คนก็เลยมาขอบอกว่าให้พระอาจารย์ช่วยจัดเพราะว่าต้องขออภัยนะคะก็ไม่ได้พูดเพื่อที่จะทับกันทุกวันนี้กลัวเรื่องนี้มากที่สุดพูดทับกันให้ตัวเองดูดีกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยเอาเป็นว่ามันมีหลายรูปแบบทีนี้รูปแบบที่พระอาจารย์พาไปเนี่ยมันเป็นรูปแบบสไตล์เราอะสไตล์ของคนสไตล์เดียวกันที่ไปแล้วชอบอะค่ะก็คือพระอาจารย์ท่านก็จะเน้นในช่วงที่อยู่ในสังเวทั้งหมดแล้วก็ที่พุทธเจ้าแสดงธรรมหรือพุทธเจ้าเสด็จไปตรงไหนเนี่ยเราจะให้ความเคารพมากแล้วเราก็จะเน้นวิชาการเลยสวดมนต์ไหว้พระเต็มที่แบบ 100% เต็มแต่พอเราออกมาตรงนั้นเนี่ยการปล่อยอิสระบางอย่างเนี่ยก็จะอิสระเต็มที่เหมือนกันนะคะก็คือเป็นสไตล์ของเรานะคะก็จะไม่มีคือในการจัดเนี่ยต้องขออภัยนะคะที่จะต้องอาจจะไปพูดพาดพิงกับทีมอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวคือในการจัดเนี่ยเมื่อครั้งแรกที่ตัดสินใจจัดไปประเทศอินเดียตอนนั้นก็ไปอยู่กับคณะหนึ่งนานแล้วค่ะเมื่อปี2548ไปอินเดียครั้งแรกคือปีพุทธศักราช2548ตอนนั้นไม่ได้คิดจะไปด้วยนะคนชวนเนี่ยเขาก็ชวนแล้วชวนอีกตอนนั้นเราก็ทำงานเกี่ยวกับศาสนาแล้วค่ะเขาก็ชวนบอกว่าไปประเทศอินเดียด้วยกันไหมบอกไม่ไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตสวัสดีค่ะคุณวันชัยก็บอกเขาแบบนั้นเขาบอกเอ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้คุณไม่เคยไปคุณพูดอย่างนี้มันก็คนอื่นเขาก็ไม่เชื่อหรอกไม่มีน้ำหนักมันต้องลองไปสักครั้งนึงถ้าไม่ไปจะได้บอกคนอื่นได้ว่ามันไม่ดียังไงไปสักครั้งนึงเพื่อที่จะกลับมาพูดได้ว่าฉันไปมาแล้วฉันไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ไปตอนนั้นไปขอให้เขาจัดน้อยเลยนะเวลามันไม่มีค่ะบอกเขาว่าจัดวันให้มันน้อยลงได้ไหมเขาก็ชอบเลยค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ลดลงหมดนะคะแต่ค่าทัวร์เท่าเดิมไอ้เราก็ความฉลาดน้อยอ่ะโง่แหละบอกเขาว่าเอางี้ได้ไหมจัดแบบไปแค่7วันพอเอาเฉพาะที่สำคัญเขาก็ได้เลยเขาก็ดีใจเขาก็จัดก็พาเราไปทีนี้เนี่ยจำได้ว่ารู้สึกไม่ดีแต่ผู้จัดเขาคงไม่รู้หรอกค่ะว่าเรารู้สึกไม่ดีตอนนั้นไปที่สาวัตถีตอนนั้นวัดเชตวันนะคะยังเป็นเต็นท์อยู่เลยค่ะใครเคยไปประเทศอินเดียแล้วเนี่ยตอนนั้นไปที่วัดพระเชตวันเนี่ยเป็นเต็นท์พระท่านไปอยู่แล้วเราเนี่ยไปทอดทำกับข้าวกินกันเองอยู่เลยค่ะคือยังไม่เป็นวัดอะนอนไม่ได้ต้องไปนอนวัดจีนจำได้ตอนที่ไปวัดเกาหลีหรือวัดจีนตอนที่ไปเชตวันครั้งแรกค่ะเมืองสาวัตถีไปนอนวัดอื่นเพราะว่าไทยเนี่ยยังไม่เสร็จก็เลยไปนอนที่วัดต่างประเทศแล้วก็ทำกับข้าวกินยังเป็นเต็นท์อ่ะจำได้ว่าเป็นเต็นท์ยังเป็นดินเป็นอะไรอยู่เลยค่ะตอนนั้นไปอ่ะแล้วก็ตอนนี้ใหญ่โตมากค่ะสวยงามเป็นอีกที่หนึ่งที่ชอบไปพักที่นั่นตอนนี้นะคะแล้วก็จำบรรยากาศตั้งแต่ไปครั้งแรกได้ก็ไปทีนี้ที่นั่นเนี่ยผู้นำค่ะผู้จัดเขาพาอธิษฐานเขาบอกอธิษฐานนะแล้วก็จะมีบ่อน้ำค่ะบ่อน้ำใช้ทางครูบาอาจารย์ที่พระคุณเจ้าถ้าเป็นพระธรรมวิทยากรเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นบ่อน้ำใช้ของพระอานนท์บ่อน้ำใช้ของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยแล้วผู้นำเนี่ยพาเขียนคำอธิษฐานพาเขียนคำอธิษฐานค่ะเขียนชื่อตัวเองลงไปแล้วบอกว่าเพื่อให้เกิดความสงบสุขเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเอาชื่อเจ้าของเนี่ยค่ะใส่ลงไปในบ่อน้ำตัวเองเป็นคนพูดไม่เยอะคนก็เลยไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่
หลายครั้งที่มีปัญหาหรืออะไรเนี่ยตัวเองแค่ให้มองแล้วก็จำไว้ครั้งนั้นก็เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่พอใจเหมือนกันนิดนึงรู้สึกไม่ดีแล้วเป็นคนหนึ่งที่ไม่เอาชื่อไม่เอาชื่อไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะคะใส่ลงไปในบ่อน้ำนั้นรู้สึกไม่ดีหนึ่งเอาแบบกฎหมายเลยนะคะมันเป็นสถานที่โบราณนะคะอย่างเช่นเราวัดพระแก้วเราหรือสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยอยุธยาเนี่ยถ้าเรามีบ่อน้ำเนี่ยแล้วมีชาวต่างชาติเนี่ยเอาดินเอากระดาษเอาอะไรเนี่ยไปทิ้งในบ่อน้ำเนี่ยถามว่าเราโอเคไหมอ่ะถึงมันจะเป็นบ่อแห้งๆเถอะมันไม่ใช่อันนี้คือเอาแบบทางโลกอยู่ด้วยกันก่อนเลยนะทีนี้เอาทางธรรมเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ตั้งเอาทางธรรมคำว่าศีลพัตตปามาสเนี่ยมันคือการประพฤติที่มันไม่เป็นไปที่ตรงกับมรรคผลนิพพานความออกจากทุกข์หรือความพ้นทุกข์ที่มันไม่ตรงกับหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าศีลพัตตปามาสไอเนี้ย มันศีลพัตตปามาสแท้ๆเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเอาชื่อของคุณเนี่ยใส่ลงไปในบ่อน้ำอ่ะแล้วคุณจะมีความสุขคุณกับสร้างเวรกรรมเนี่ยโดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยการทำแบบนี้มันคือสร้างเวรกรรมใหม่ขึ้นมาสร้างเวรกรรมใหม่ขึ้นมาทำให้สถานที่ของเขาสกปรกแล้วเป็นสถานที่ที่แบบว่าบ่อน้ำพระอานนท์นะคะเรารู้สึกแบบเฮ้ยไม่ดีเลยคิดว่าไอ้สมองเล็กๆของเราเนี่ยไอ้มือก็ไม่เล็กนะคะยาวๆของเราเนี่ยไอ้มือยาวๆของเราเนี่ยสวัสดีค่ะครูเหมียวอยู่เชียงใหม่ค่ะเดินทางปลอดภัยทุกที่ทุกทางค่ะนะคะด้วยความที่เราคิดได้อ่ะคิดว่าเฮ้ยอนาคตจะจัดเองอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีคนที่คิดแบบเราอธิษฐานขอให้ได้เจอคนที่เขามีแนวคิดเหมือนกับเราแล้วเราทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาได้บ้างอย่างน้อยๆในการบรรยายในการแสดงธรรมจริงๆมีธรรมวิทยากรบรรยายทุกครั้งนะคะแล้วคัดด้วยพระธรรมวิทยากรเนี่ยต้องขออนุญาตเลยบอกตรงๆเลยว่าคัดค่ะไปเองอย่างคนอื่นหาให้นิมนต์ให้ก็บอกเขาต้องแบบนี้แบบนี้เลยนะหรืออย่างทัวร์นะคะแจ้งเลยว่าต้องแบบนี้ค่ะต้องมีความรู้มากเพราะว่าเราเน้นความรู้จะแบบใครก็ได้นำไหว้พระเฉยไม่เป็นไรถ้านำไหว้พระเฉยก็นำเองเป็น มีอยู่ปีหนึ่งถ้าพระอาจารย์บอกว่าเออไม่เอาแล้วธรรมวิทยากรเราบรรยายเองเลยโอ้โหมันก็ได้อยู่นะคะจริงๆแล้วระดับหนึ่งอะแต่มันเหนื่อยมากบรรยายเองเนี่ยมันเหนื่อยมากมันก็ดูแลไม่ทั่วถึงเพราะมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยมันพูดกันแล้วค่ะพระอาจารย์ก็สลับกันกับท่านก็เลยตัดสินใจว่ากราบนิมนต์พระธรรมวิทยากรท่านพูดแล้วเราก็จะเสริมในส่วนที่เราต้องการเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ครูวิภากรสวัสดีค่ะนะคะก็เลยเสริมเข้าไปดีกว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยพูดถึงวิดีโอก็เลยยาวเลยก็พยายามที่จะไปแต่ละที่บางทีมีอภิปรายด้วยนะคะอภิปรายที่นารันทาอย่างเงี้ยตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ที่ไปด้วยกันแล้วก็หรือพระธรรมวิทยากรให้ความรู้แล้วก็อาจจะเป็นอาจารย์หมาลำพันธ์อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยตั้งบรรยายเป็นคล้ายๆกับอภิปรายพูดถึงเรื่องตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็พูดที่นารันทายไงค่ะก็คือจะพยายามที่ให้เกิดความรู้ที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันช่วงพักผ่อนเนี่ยเราไม่ได้แบบเป๊ะซะจนโอ้ยเดินขาหนีบทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะคะคือถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยการรู้กาลเทศะเนี่ยมันจะช่วยได้นะคะการรู้กาลเทศะเนี่ยนะคะจะช่วยได้ว่าบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วกำลังจะพูดเรื่องนี้ไงว่าบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคนที่มีสติเนี่ยก็จะสามารถนำบารมีคือบุญที่มีกำลังเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ตลอดเวลาเลยเขาเรียกว่าต่อยอดบุญถ้าใครมีสติเนี่ยมันจะต่อยอดบุญได้
แต่ถ้าเกิดว่าขาดสติขาดสติก็คือพอกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เท่าทันไอ้เจ้าตัวกิเลสที่เกิดขึ้นมาพอเราไม่รู้ใช่ไหมตาเราก็ทบรูปกิเลสออกมารับตึ๊บชอบเกลียดเป็นไปตามอารมณ์ยิ่งตอนนี้กำลังสนใจอยู่เรื่องนึงค่ะนะคะมันเป็นศัพท์มันเป็นจริงๆแล้วตัวเองจมอยู่ในวงการเกี่ยวกับพุทธศาสนาคิดว่าไม่อยากรู้เรื่องอื่นจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากรู้เรื่องอื่นมากไปกว่าเรื่องพระพุทธศาสนามีความรู้สึกว่าต้องการรับประมาณนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราทำงานเกี่ยวกับสื่อทำงานเกี่ยวกับสื่อเราก็เลยต้องพอที่จะเรียนรู้บ้างอะไรเข้ามาก็พยายามเปิดใจที่จะรับรู้ก็เลยสนใจเรื่องของคนที่มีพฤติกรรมท็อกซิกอะค่ะนะท็อกซิกที่เป็นพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นพิษนะเป็นคนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษคือทำให้คนอยู่รอบข้างเนี่ยเขาเดือดร้อนอ่ะแล้วเราเป็นด้วยหรือเปล่าอันนี้มันเป็นศัพท์ใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยศัพท์เก่าก็คืออย่างที่ได้พูดไปว่าพระเทวทัตเองเนี่ยเขาก็เป็นอยู่แล้วคนแบบนี้มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วค่ะท็อกซิกเนี่ยค่ะนะคะท็อกซิกpeople ใช่ไหมคะก็คือคนแบบเนี้ยเขามีมานานแล้วแต่มันเป็นศัพท์ใหม่ซึ่งคนที่ทำงานเนี่ยเขาเพิ่งจะเขียนเป็นตำราแล้วก็สร้างชื่อขึ้นมาคนที่มีอารมณ์แบบเนี้ยก็คือคนที่มีกิเลสเกิดขึ้นที่ใจแล้วเขาไม่สามารถที่จะรู้อารมณ์ตัวเองได้พอเขาไม่สามารถรู้อารมณ์ตัวเองเนี่ยว่ากิเลสเกิดอะไรขึ้นมาพอมันวิ่งตามกิเลสนะคะทุกคนมีบารมีนะจริงๆแล้วอะท่านยติธรรมทุกคนมีบารมีเป็นของตัวเองแต่ถ้าคุณขาดสติเมื่อไหร่บารมีไม่มีสิทธิ์ใช้งานไม่มีสิทธิ์ใช้มีอยู่ครั้งหนึ่งนานมามากแล้วค่ะท่านยติธรรมงงมากอะมันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนานมากเลยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นตัวเองไปที่จังหวัดเลยเขาบอกเป็นไปไม่ได้แต่เราจำได้อะตอนนั้นไปจังหวัดเลยแล้วทีนี้ก็ไปเปิดบัญชีเอาไว้ตอนนั้นก็ไปฝากเงินเอาไว้ประมาณโอนเงินมาค่ะฝากเงินเอาไว้รู้ใครเอาเงินมาใช้หรืออะไรสักอย่างนึงค่ะให้เขาโอนเข้าที่จังหวัดเลยนานมากแล้วหลังจากนั้นมาก็ลืมไปเลยว่าในบัญชีนั้นนะมีเงินต้องการแยกเงินออกมาที่จะใช้ต่างหากก็ปรากฏว่าไม่ได้สนใจบัญชีนั้นอีกเลยก็ใช้เงินบัญชีอื่นใช้เงินบัญชีอื่นอยู่ตลอดเวลาบัญชีนั้นไม่ได้สนใจเพราะว่าคิดว่าใช้เงินเนี่ยการกดเงินเนี่ยสมัยก่อนมันจะเสียค่ากดเงินแพงอะคะครั้งหนึ่งเนี่ยแพงมากเลยเราก็เลยเอาบัญชีเนี่ยใช้บัญชีที่อยู่จังหวัดนั้นแล้วก็กดเงินเนี่ยมันก็จะถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าลืมได้ยังไงก็ไม่รู้แหละพอเรานึกขึ้นได้ที่นึกขึ้นได้ไม่ได้นึกถึงเงินนะคะนึกว่าจะปิดบัญชีเฮ้ยเราจะเปิดบัญชีไว้ทำไมไปปิดบัญชีดีกว่าพอไปปิดบัญชีเงินอยู่ในบัญชี 50,000 บาทท่านอาจารย์ทํานานมากแล้วลืมไปเลยค่ะคือไม่ได้สนใจอ่ะเป็นคนที่แบบว่าบางทีไม่ได้สนใจเลยเงินอยู่ในบัญชี 50,000 บาทนานแล้วนะคะตอนนั้นกําลังแบบจําได้ว่าช่วงเป็นช่วงปริวาสของวัดป่าจริยธรรมพอดีที่ไปอ่ะปิดบัญชีเงินอยู่ในบัญชี 50,000 บาทเลยได้มีเงินทำบุญต่อเลยเอ้ยมีเงินทำบุญแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นึกขึ้นได้ใช่เราเคยให้คนโอนมาไว้แล้วเราก็ลืมนะคะกำลังจะพูดเรื่องนี้กำลังจะบอกสติของคนเราก็เหมือนกันคือถ้าเรามีบารมีก็จริงเรามีบุญเรามีบารมีเรามีความอดทนเรามีทุกอย่างแต่การนมัสการเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเกิด
ถ้าเกิดว่าเราลืมมันก็เหมือนเงินที่ลืมไว้ในบัญชีอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้ถึงเราจะมีบารมีมากขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าเราหลงไปตามกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเรากำลังอยากที่จะมีเขาบอกว่าโลกใบนี้มันมีเขาเรียกว่าสมบัติของโลกโลกธรรมนะคะของคู่โลกไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนขนาดไหนเนี่ยมันเจอทุกคนค่ะแต่สิ่งที่เจอเนี่ยอย่างเช่นคนที่เขามีบารมีมากๆเนี่ยไอ้ชื่อเสียงเกียรติยศมันก็ยิ่งใหญ่เราก็รู้สึกว่าโหอันนี้มันคือชื่อเสียงเกียรติยศมันสามารถมองเห็นได้ว่ามันคือชื่อเสียงเกียรติยศแต่พอเราเป็นคนก็ต๊อกกระแตกสไตล์เราอย่างเงี้ยคนก็ต๊อกกระแตกอยู่ในสังคมเล็กๆแต่ในสังคมเล็กๆเองเนี่ยมันก็มีชื่อเสียงในสังคมเล็กๆนั้นยังไงเนี่ยเราก็ต้องคล้องอยู่กับโลกมันมีโลกธรรมอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายอิทธาลมกับฝ่ายอนิธาลมฝ่ายอิทธาลมก็คือฝ่ายดีที่คนปรารถนาฝ่ายอนิธาลมก็คือฝ่ายไม่ดีที่คนไม่ปรารถนาอิทธาลมก็มีสุขมีสรรเสริญคือชื่อเสียงอ่ะใครอยากมีชื่อเสียงบ้างอ่ะอยากมีทุกคนอยากมีคนชมหรือเปล่าถามแค่นี้คือบางทีเนี่ยพอเราพูดถึงสภาวะเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่เป็นพอพูดอย่างเงี้ยฉันไม่เป็นพอเริ่มใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะขึ้นเนี่ยคุณอยากได้รับคำชมไหมอยากคุณอยากมีชื่อเสียงบางทีเราเองเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราติดในโลกธรรม8บางทีเราทุกข์เพราะเราไม่ได้โลกธรรม8เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นเพราะมันได้แต่ฟังเป็นคำพูดมันเป็นศัพท์มันเป็นการคุยกันแต่ว่ามันไม่รู้ว่าไอ้ชีวิตจริงที่เราทำอยู่ดำเนินอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของชีวิตเราเราติดบางคนโอ้ยทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยติดให้คนจะชื่นชมเจ้าของนั่นแหละทำอะไรก็กลัวคนไม่เห็นกลัวคนไม่ชมคนรู้ช้าก็โฆษณาตัวเองคุยคือการโฆษณาตัวเองเนี่ยเหมือนกับการค้าขายค่ะเทคนิคในการค้าขายยังมีจรรยาบรรณทุกอย่างมันต้องมีบุญมีบาปนะคะทำมาหากินเองก็มีบุญมีบาปเหมือนกันอย่างเช่นเมื่อก่อนไม่รู้ว่าหลายท่านในที่นี้ที่ฟังอยู่หรือฟังทางสถานีวิทยุเนี่ยจะทันหรือเปล่าสมัยก่อนเขาจะมีเซลเนี่ยจะเดินไปตามบ้านค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นออนไลน์หมดแล้วค่ะมันมีสาธิตมีอะไรโหละเอียดสมัยก่อนมีเซลค่ะเซลไปตามบ้านเซลไปขายของไปอธิบายขายของนู่นขายของนี่ตามบ้านคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เข้าบ้านกันแล้วค่ะเขากลัวกันก็จะมีเซลล์มาเซลล์เนี่ยมันมีอยู่สองประเภทถ้าตัวเองสังเกตนะคะเซลล์ที่เขาจะพยายามพูดแต่ส่วนของเขาแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือต้องการชื่อเสียงต้องการการยอมรับต้องการการเชื่อใจเพื่อให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าของเขานะคะเขาก็จะแนะนำว่าของเขาเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรเงี้ยช่วยอะไรโรคมั่งอะไรสมมติว่าช่วยลดมลพิษอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดส่วนที่ดีของเขากับอีกคนหนึ่งเซลล์เนี่ยเอาข้อเสียของคนอื่นขึ้นมาของคนนี้ก็ไม่ดีตรงนี้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 แล้วก็ตัวเองก็เป็นทางเลือกสุดท้ายของตัวเองอ่ะดีที่สุดคนเนี่ยมีสองประเภทที่อยากมีชื่อเสียงคนอยากมีชื่อเสียงกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคนที่เขาทำความดีของเขาอะหรือของบางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าบางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ต้องโฆษณาเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ต้องโฆษณาค่ะแต่คนเห็นแบรนด์เนี่ยมันต้องซื้อถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้ามีเงินยังไงก็ต้องซื้อยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้มันการันตีได้โหใช้แล้วมันเคยใช้แล้วมันดีก็อยากใช้อีกแล้วเขาบอกต่อกันเฮ้ยมุกไปบ้านใครเนี่ยเขาใช้ยี่ห้อนี้กำลังเสียเฮ้ยยี่ห้อนี้อย่าไปใช้ยี่ห้อนี้มันเกิดขึ้นจากความศรัทธาเกิดขึ้นจากความเชื่อถือในสินค้านั้นแล้วคนก็บอกต่อเพราะฉะนั้นในชื่อเสียงแบบนี้มันจะยั่งยืนนอกจากว่าคุณเนี่ยลดคุณภาพของสินค้าของคุณลงจนคนเอ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ดีเหมือนเดิมแล้วจะมีคำพูดนี้ขึ้นมานั่นคือคุณลดสเปคคุณค่าของคุณลง
ทำให้คนเนี่ยลดความน่าเชื่อถืออันนี้คือคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่ได้รับเครดิตในสังคมนี้เรากำลังพูดถึงโลกธรรม8ที่มันอยู่ในชีวิตจริงคนเนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ดูดีในสังคมแล้วก็ถูกยอมรับถูกยอมรับคุณต้องเป็นคนดีจริงๆดีแบบว่าผู้รู้เนี่ยหรือบัณฑิตเนี่ยที่เขาใช้มาตรฐานความดีของโลกความดีของพุทธศาสนาเนี่ยวัดความดีของคนคนนั้นแล้วมันดีจริงๆแต่ถ้าเกิดเราเอาความดีตามกิเลสคนนี้ให้เงินฉันใช้คนนี้ให้ฉันกินเขาก็ดีกับฉันอันนี้ก็ดีค่ะคือมันดีกับเราละแต่เขาอาจจะไม่ดีกับโลกก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ได้ดีตามหลักคำสอนพุทธเจ้าก็ได้เขาก็ดีไงดีกับเราเขาดีกับเราอาจจะไปดีอาจจะไปร้ายกับคนอื่นก็ได้คนบางคนเป็นอย่างนั้นคือบางทีเนี่ยมันมีผลต่างมันมีรายได้มันมีผลประโยชน์ร่วมอะไรก็แล้วแต่ก็จะดีกับคนคนนี้แล้วเกลียดคนคนนี้เพราะคนคนนี้ทำให้ตัวเองเสียผลประโยชน์แต่คนคนนี้ทำให้ตัวเองได้ประโยชน์เขาก็จะดีกับคนที่มีประโยชน์กับเขาเขาจะร้ายกับคนที่เสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะบังคับอีกอย่างนึงบังคับให้คนอื่นเนี่ยเขาดีกับคนที่ดีกับเราไม่ได้ต้องขอร้องบางครั้งเนี่ยตัวเองรู้สึกอึดอัดใจมากเนื่องเจออยู่ในสังคมเนี่ยคนเขาดีกับเราเขาดีกับเราเราจะไปบังคับอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยยกตัวอย่างเอาตัวเองก็ได้ค่ะมีคนมาดีกับเรามากมากเพราะเราทำประโยชน์ให้กับเขาแต่คนคนอีกคนนึงเนี่ยเขาเกลียดเรามากเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์เพราะเราเราจะให้คนสองคนเนี่ยเขารักเราเท่ากันเป็นไปไม่ได้ให้เขารักเราเอ้ยคนคนนี้ทำไมพูดถึงเราดีอีกคนนึงทำไมพูดถึงเราไม่ดีแล้วคนที่ดีกับเราเนี่ยเราจะบังคับให้คนอื่นรักเหมือนกับที่เรารักไม่ได้เขาดีกับเราแค่คนเดียวอะสังเกตแล้วกับคนอื่นเขาก็ไม่ดีนี่หว่าอารมณ์คนอื่นเขาก็ไม่ได้ดีด้วยอ่ะเราจะบังคับให้เขารักเหมือนกับเราไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อันนี้กำลังพูดถึงโลกธรรม8นะคะกับคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยคือมันมีสติกับใช้บารมีไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามีสติเรามีไอ้ตัวสติในที่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะคำว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยไม่ได้เป็นคำพูดกันลอยๆพูดกันเป็นคำพูดให้ดูสวยงามสติสัมปชัญญะมันมีจริงต้องบอกอย่างนั้นนะมันมีจริงอยู่ในหัวใจเราด้วยนะถ้าหัวใจเรามันมีไม่จริงเนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้แต่บอกคนนู้นบอกคนนี้มีสติสัมปชัญญะแต่ตัวเองไม่มีเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมามันก็ไม่ได้สติคือระลึกรู้คืออยู่เหนือกิเลสคนที่มีสติก็คือคนที่มีตัวรู้อยู่เหนือกิเลสละแต่ทีนี้เนี่ยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นธาตุของกิเลสหรือไม่เป็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนคนนั้นบางทีกำลังบารมีมันไม่พอไงอย่างเช่นคนกินเจเนี่ยค่ะนะคะใกล้เทศกาลกินเจแล้ววันที่14เนี่ยเทศกาลกินเจเราเนี่ยตั้งใจจะทำความดีเช่นการกินเจเนี่ยโอ้ยบางคนบอกมันจะไปได้บุญอะไรใกล้เทศกาลกินเจแล้วมันจะไปได้บุญอะไรล่ะก็มันไอ้พวกลูกหลานเทวทัตทั้งนั้นอะไอ้พวกกินเนื้อสัตว์ไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยบางคนว่าขนาดนั้นนะคะบาปนะคะเทศติธรรมขาบาปค่ะคือคุณต้องเคารพสิทธิ์ในการดำเนินชีวิตของคนอื่นเห็นยกตัวอย่างเช่นพงหลีดนี่เคยอธิบายไปหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยโหยกัดเจ็บมากเลยค่ะอย่างเช่นพงหลีดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองซื้อพงหลีดสวยงานศพของคนที่เอาจริงๆเลยนะคะงานศพของคนที่เรียกว่าทำร้ายเราด้วยซ้ำงานศพของคนที่ชอบว่าร้ายเราทำร้ายเราในทางที่ไม่ดีแต่ตัวเองมองว่าคนเกิดมาเนี่ยมันเป็นมนุษย์เหมือนกันพอดีมีผู้ใหญ่นะคะให้ช่วยเป็นธุระให้ก็เลยเป็นธุระให้ไม่ได้คิดเลยว่าคนคนนี้เ
เขาร้ายกับเราเขาทำไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นมันจะเอาดีๆไม่ได้ ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยต้องเอาไม่ดีเอาทำไมดีๆอะไรเงี้ยก็ไม่คิดค่ะก็เขาทั้งที่เขาทั้งนินทาทั้งใส่ร้ายเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงเลยนะกับเราแต่พอวันที่เขาสูญเสียขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกถึงเราที่สูญเสียเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอาเรื่องนั้นมาเกี่ยวข้องจะพยายามไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวอันนี้แหละค่ะคืออารมณ์ส่วนตัวที่มันถูกทำร้ายเนี่ยไม่ได้เอาอารมณ์ส่วนตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทำอะไรก็ไปดูพวงหรีดนะให้อย่างดีสวยมากนะแต่ก็โชคร้ายอีกนะคะที่พอเราซื้ออย่างดีให้เนี่ยก็มีคำถามมาว่าฟุ่มเฟือยคือบางคนเนี่ยเราเจอคนเนี่ยถ้าเราเจอคนจิตใจดีเนี่ยมันก็จบเงินก็ไม่ได้เงินเจ้าของก็อนุโมทนาบุญมันก็จบแต่ปรากฏว่าเงินก็ไม่ได้เงินเจ้าของแต่ว่าทำไมต้องทำอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์คือมันเหมือนกับคนจิตวิทยาสูงในด้านอกุศลกรรมอะค่ะพูดให้ความดีของคนอื่นเนี่ยกลายเป็นปัญหาหมดเลยคือใครทำความดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาค่ะแม้กระทั่งสิ่งเนี้ยเขาซื้อของเขาทำหน้าที่แทนที่เราเนี่ยจะอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่เขาทำแต่เรากับอย่างเงี้ยมันฟุ่มเฟือยไม่น่าทำแบบนี้เลยอย่างงู้นอย่างงี้แบบเนี้ยคือคุณกำลังก้าวก่ายสิทธิ์ในการตัดสินใจทำความดีของผู้นะคะมันคือการก้าวก่ายสิทธิในการทำความดีของคนอื่นเขาซึ่งมันไม่ใช่คุณไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมีสิทธิ์ไปก้าวก่ายใครก็ได้นี่แหละค่ะคือขอบเขตของการแสดงออกของศีลขอบเขตในการแสดงออกเนี่ยมันกฎของทางโลกเนี่ยเขาบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่กฎของกรรมเนี่ยคุณกำลังล่วงเกินละเราถึงได้มีปัญหาเรื่องการล่วงเกินคนนู้นคนนี้ล่วงเกินเราคนนั้นนี่แหละค่ะก็เราเคยสร้างเอาไว้ไงในเมื่อคนอื่นเขาทำความดีเนี่ยตอนที่คุณมีสติถ้าคุณมีสติเนี่ยจะบอกให้รู้ว่านั่นคือความดีของคนอื่นเราไม่ได้เสียหายอะไรเงินเราก็ไม่ได้เสียสักบาทนึงทำไมเราไม่อนุโมทนาบุญทำไมเราไปพูดเปิดประเด็นใหม่ว่าทำไมมันราคาแพงโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวมีประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของเราถ้าถามว่าอ้าวฉันไม่มีสิทธิ์พูดเหรอมีสิทธิ์แต่คุณกำลังคิดสิ่งที่มันไม่ใช่ชีวิตคุณเขามีสิทธิ์กันค่ะแต่อย่างเงี้ยเราจะคิดไม่เป็นเราก็จะล่วงเกินคนอื่นมันต้องฝึกนะคะพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกเนี่ยมันไม่มีทางได้ไม่ฝึกจิตที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ล่วงเกินไม่ละลาบละล้วงคนอื่นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจิตมันต้องถูกฝึกขึ้นมาอย่างที่ได้พูดไปว่าถ้าผู้รู้นะผู้รู้ที่เขามีมาตรฐานแน่นอนของความเป็นคนดีในพุทธศาสนาเนี่ยท่านสรรเสริญเนี่ยถ้าผู้รู้ท่านสรรเสริญเนี่ยเอาผู้รู้ไว้ค่ะเพราะว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตายจากกันเราจะไปเอาความยินดีของคนที่ไม่มีคุณธรรมไปเพื่ออะไรไม่มีความหมายนะไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกที่เราคุยกันว่าสรรเสริญเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาพอเราต้องการคำสรรเสริญใช่ไหมคะท่านที่ทำเราก็มักจะพยายามจะที่พูดถึงเซลล์อ่ะพยายามที่จะพูดยกตัวเองแล้วก็ดั้มคนอื่นลงฉันทำดีขนาดนี้คนนี้สู้ฉันไม่ได้คนนั้นก็สู้ฉันไม่ได้ฉันดีที่สุดคนบางคนเนี่ยก็พยายามที่จะพูดสรรเสริญตัวเองให้ตัวเองเนี่ยดูดีกว่าคนอื่นแต่คนบางคนเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องพูดเลยความดีที่เขาทำเนี่ยมันประจักษ์เขาเรียกว่าเชิงประจักษ์มันสามารถเห็นได้มันอาจจะช้าหน่อยแล้วยิ่งเราไปอยู่กับคนที่ไม่มีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือจิตที่มันมีสติสัมปชัญญะสติมันก็คือกุศลนะคะสัมปชัญญะก็คือทันปัจจุบันอะโยนิโสมนสิการก็คือจิตที่มันมีกุศลทันปัจจุบันไม่ใช่ว่าจะรู้ตัวฉันรู้ว่าฉันได้ยินอยู่
แกรู้ว่าแกได้ยินอยู่แกรู้ว่าจิตแกเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลตราบใดที่รู้ว่าได้ยินอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าจิตตัวเองเป็นกุศลหรืออกุศลอันนั้นไม่ใช่โยนิโสมนสิการหรือรู้อยู่ได้ยินอยู่แต่ว่ารู้ตามกิเลสตัวเองพูดอันนี้ถูกใจพูดอันนี้ไม่ถูกใจเอาความถูกใจกับความไม่ถูกใจเนี่ยเป็นตัวตั้งของสิ่งนั้นในการตัดสินว่าดีหรือไม่ดีตราบใดก็แล้วแต่ที่ชีวิตของคุณเนี่ยยังตัดสินความดีความเลวอยู่ที่ความพอใจของตัวเองคุณก็ไม่มีคุณธรรมตัวเองก็จะดูคนแบบนี้เหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจึงพยายามที่จะศึกษาว่าคำว่าความดีสากลคำว่าความดีสากลก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะเนี่ยคือความดีสากลคือไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งแขกแต่ถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยมันเป็นกุศลสิ่งนั้นถึงเรียกว่าความดีแล้วกุศลมีลักษณะแบบไหนสิ่งนั้นถึงจะเรียกว่าความดีจริงๆแต่สมมุติว่าเราไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่สรรเสริญคนดีจริงๆที่เป็นกุศลเขาสรรเสริญคนที่ให้เงินให้ทองสรรเสริญคนที่ให้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันเหมือนกันแต่เราก็รู้ไว้ว่าอันนี้เขาสรรเสริญเพราะว่าคนนี้มีประโยชน์ด้านนี้คนนี้มีประโยชน์ด้านนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความกตัญญูความกตัญญูเป็นชื่อของความดีมันก็เป็นบุญอีกแบบนึงซึ่งถ้าเรามองโลกเป็นเนี่ยเราจะไม่มีทางไปนั่งดั้มไปนั่งมองคนอื่นร้ายๆจนจิตใจของเราเนี่ยมันสูญเสียพลังงานของความดีไปเห็นไหมคะเราจะไม่สูญเสียเลยค่ะถึงเขาจะไปสรรเสริญคนรวยสรรเสริญคนมีฐานะอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสิทธิของเขาคุณน่ะไม่มีสิทธิที่จะไปก้าวก่ายดูถูกมันสมองในการตัดสินใจของเขาต่อบุคคลอื่นๆเขาจะสรรเสริญคนมีเงินคุณก็จะไปดูถูกเขาว่าเขาเนี่ยประจบประแจงไปเลียไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณกำลังเสียมารยาทอย่างแรงไม่ได้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเหมือนกันตอนสมัยเรียนปริญญาตรีตอนที่เล่าในรายการอุเทศธรรมช่วงของการบรรยายให้โยคีฟังเนี่ย ก็พูดไม่จบปัญหามันเกิดขึ้นมาตลอดสำหรับนักปฏิบัตินักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยจิตใจดีอยู่นะคะมีสติอยู่แต่ว่าพอออกมาใช้ชีวิตจริงเนี่ยมักจะเอาไม่อยู่ค่ะเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่เลยสังเกตหลายคนละพอเข้ามาใช้ชีวิตจริงเนี่ยไม่ทันอารมณ์ไม่ทันกิเลสตัวเองตอนนั้นเรียนปริญญาตรีเป็นคนชอบทำบุญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยอะนะคะทำบุญมานานมากคือเป็นคนลักษณะชอบทำบุญแบบนี้นะคะตอนนั้นตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยก็จะเอาของเนี่ยน้ำค่ะก็ไม่ได้แพงอะไรอะน้ำปานะโอเอชิอย่างเงี้ยขวดละ20 บาทซื้อมา2 ขวดเนี่ยวันนึงก็จะซื้อโอเอชิมั่งซื้อนมมั่งซื้อน้ำปานะบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ชอบทำบุญค่ะคุณฟางอนุโมทนาบุญค่ะบอกคุณฟางนี่ยิ่งกว่าชอบทำบุญอีกนะคะขออนุโมทนาด้วยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดนะคะคุณฟางก็ฝากทำบุญมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่18นะคะเดี๋ยวก็จะเป็นธุระในการทำบุญให้กับคุณฟางนะคะก็ขออนุโมทนาบุญค่ะแล้วก็หลายบุญในที่นี้เนี่ยคุณฟางก็ฝากมาตลอดเวลาเลยนะคะท่านญาติธรรมนะคะก็ขออนุโมทนานะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของทำบุญกับคุณฟางสมัยก่อนพี่ทำบุญก็ปรากฏว่าเกรดออกมาดีด้วยเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำบุญเพื่อที่จะขอเกรดอะไรแต่เรารู้สึกทดแทนบุญคุณน่ะคือคนที่เขาให้อะไรเราอ่ะครูบาอาจารย์ท่านสอนเราให้ความรู้เราอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างถ้าเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยดูดิโอกาสที่จะกลับไปเนี่ยมันก็ยากมากแต่ว่าเมื่อวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วค่ะที่กลับไปมจรอาจารย์ที่เคยสอนมาเนี่ยท่านเกษียณอายุราชการเราก็ยังรู้สึกดีเลยค่ะว่าเอ้ยแต่โอกาสแบบนี้เราไม่ได้ไปตอบแทนทุกคนนะคะเราไม่ได้ไปกราบท่านทุกรูปทุกคนดังนั้นเนี่ยตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะในขณะที่เขาให้เราอยู่เนี่ยเราต้องตอบแทนเลยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะมีชีวิตยังไงอะไรเราไม่รู้เลยก็เลยซื้อน้ำปานะซื้ออะไรไปถวายครูบาอาจารย์
สังคมที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่หลายความคิดอยู่หลายแบบอันนี้จะเล่าเรื่องของการมุมมองที่เราต้องการคำสรรเสริญนะคะเพื่อนๆบางกลุ่มก็อนุโมทนาบุญเพื่อนๆบางกลุ่มก็บอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยทำบุญเพื่อที่จะขอเกรดอยากจะได้เกรดเพราะว่าที่ผ่านมาได้เห็นเกรดดีเกรดดีก็คือเกรด A ค่ะได้เกรดเนี่ยดีสงสัยเนี่ยประจบอาจารย์เพื่อที่จะเอาเกรดแต่พอเรามาดูพฤติกรรมของเราเนี่ยในการพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยกับเพื่อนของเราที่พูดคุยกับอาจารย์เนี่ยบอกตามตรงเลยนะคะว่ามันเป็นคนละลักษณะเลยแต่เราก็ไม่เคยที่จะไปพูดหรือว่าอะไรแต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่คำสรรเสริญไม่ได้คำสรรเสริญนะคะโดนด่า ตลอดเวลา4ปีที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยหิ้วน้ำไปทุกวันเลยหิ้วน้ำเพื่อที่จะถวายอาจารย์ที่สอนทุกวันแล้วก็โดนบางคนนะคะเขาก็ว่าเราเนี่ยประจบอาจารย์เอาหน้าอยากจะได้เกรดดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่หยุดนะคะคือเป็นคนที่เจอปัญหาแบบนี้ไม่เคยหยุดเลยประเมินความถูกต้องค่ะไม่ได้เอาอารมณ์เป็นใหญ่ตอนเอาอารมณ์เป็นใหญ่ก็คือเฮ้ยไม่อยากทำแล้วทำแล้วคนนู้นก็ว่าคนนี้ก็ว่าก็เลยจะเสียใจสมัยก่อนแต่พอเริ่มที่จะมีสติขึ้นมาสติอะค่ะสติก็คือระลึกรู้สติเป็นกุศลละสัมปชัญญะก็คือทันอารมณ์ปัจจุบันสติขึ้นมาเฮ้ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็ดีเนี่ยมันเป็นบุญอะทำไมเราต้องไปสนใจคำพูดของคนอื่นที่เขาคิดจากอกุศลเขาที่เขาคิดอยู่นะเขาคิดอกุศลแต่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นกุศลทำไมเราถึงเอาอกุศลของคนอื่นเนี่ยเป็นตัวชี้วัดในการแสดงออกต่อไปในชีวิตของเราไม่เอาค่ะไม่เอาคำพูดของคนอื่นน่ะที่พูดไม่ดีอ่ะมาเป็นการตัดสินชะตาชีวิตของเราที่เหลืออยู่ยิ่งคนคิดไม่ดีเนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะตัดเขาทิ้งออกจากชีวิตของเราไปเรากลับเอาเขาเนี่ยมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินดำเนินชีวิตโอ้ไม่เอาพอจะเออเนี่ยไม่เอาคิดผิดละถ้าอย่างนี้คิดผิดยิ่งคนที่คิดอกุศลคนคิดไม่ได้มาตรฐานคนคิดอะไรพวกเนี้ยถ้าห่างได้ห่างเพราะว่าเวลายิ่งนับวันเหลือน้อยลงเนี่ยห่างได้ห่างค่ะไม่เอาเลยเพราะว่าเราจะไปเอาความคิดอกุศลของคนเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตไม่ได้แต่คนที่จะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของเราคือชีวิตที่ดีงามชีวิตที่งดงามชีวิตที่มีบารมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นถึงจะเป็นต้นแบบของเราถ้าเกิดว่าคนที่พูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยค่ะตัดทิ้งค่ะอย่าให้เสียเวลาอย่าเอาสมองของเราเนี่ยไปกวนแต่ก็ต้องชำเลืองหางตานิดนึงชำเลืองหางตาดูคนที่อยู่รอบตัวเราถ้าคนไหนเป็นคนที่ไม่ดีนะคะชำเลืองนิดนึงหางตาเพื่อระวังตัวอย่าทำอะไรอย่างขาดสติไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่เป็นอันตพาลอันตพาลคือคนที่ไม่เห็นกิเลสในใจตัวเองอะเขาจะสามารถทำได้ทุกอย่างเราต้องมีสติในการอยู่กับเขาโลกมนุษย์ใบนี้เราหนีอะไรไม่ได้ค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกรรมบางทีเราต้องเจอกันเราจะเจอกับเขายังไงให้เราทำกรรมน้อยที่สุดที่เป็นอกุศลนี่คือการสร้างบารมีนะคะการที่เราไม่ต่อสู้อะไรกับเขาเลยเนี่ยมันคือขันติบารมีค่ะเรากำลังทำบารมีอยู่อย่าคิดว่าเรากลัวเราไม่ได้กลัวใครแต่เรากำลังสร้างบารมีเป็นกำลังใจให้กับนักอดทนทุกท่านนะคะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณพี่ต๋อมค่ะนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำมาก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะคะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ